มองตรงกลางนะครับมองหน้านะครับมองหน้าเป็นราษฎรอาสาสมัครและเป็นตัวแทนของชาวบ้านทั้ง4ตำบลค่ะมีตำบลเขาค้อตำบลสะเดาะพงตำบลริมสีม่วงและตำบลหนองแม่นานะคะในปีพ.ศ. 2520ถึง2527ราษฎรได้รับการจัดสรรที่ทำกินและอยู่อาศัยตามโครงการจัดที่ดินผืนใหญ่ของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติและจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะราษฎรบางส่วนได้รับใบจองใบน.ศ. 2 ก.ซึ่งสามารถเป็นใบยืนยันสิทธิการครอบครองทำกินนะคะเพราะต่อไปจะได้รับแล้ว10ปีก็จะได้สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นโฉนดเป็นสิทธิต่างๆได้ค่ะตรงนี้แล้วบางส่วนก็ยังไม่ได้รับเลยก็ยังคงรอและรอต่อไปไม่ได้สักทีเลยค่ะตรงนี้ประชาชนยังเดือดร้อนค่ะตรงนี้นะคะเมื่อปลายปี64ราษฎรเริ่มรู้ข้อมูลข่าวสารทั้งจากผู้รู้และได้ศึกษาหาข้อมูลจากเอกสารต่างๆนะคะราษฎรเพิ่งรู้ความเป็นมาของพื้นที่ค่ะความรู้สึกมันมีความเจ็บปวดมากเลยนะที่ภาครัฐละเลยเราตั้งแต่สมัยยังมีผู้ก่อการร้ายซึ่งให้พวกเราเข้าไปเป็นแนวกันชนเข้าไปสู้รบจะเป็นราษฎรอาสาสมัครเป็นทหารพรานเป็นพี่น้องที่เราไปต่อสู้อยู่ในพื้นที่ทั้งพิการขาขาดตายพวกเราถูกละเลยนะคะไม่ทำตามขั้นตอนของกฎหมายอะค่ะราษฎรทั้ง4ตำบลได้รับการจัดสรรที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินในการจัดที่ดินแปลงใหญ่ทั่วประเทศนะคะได้จัดสรรมอบให้ราษฎรตั้งแต่ปีพ.ศ. 2520ถึง2521พอมาถึงปี2529ป่าไม้ป่าสงวนก็มาประกาศทับที่ของประชาชนปี2530ก็ประกาศทับอีกรอบหนึ่งค่ะพื้นที่ของราษฎรขอยืนยันสิทธิ์การครอบครองนะคะประชาชนอยู่มาก่อนการประกาศเป็นป่าสงวนหมู่บ้านทั้ง35หมู่บ้านอยู่มาก่อนการประกาศเป็นป่าสงวนหรือเป็นอุทยานแห่งชาตินะคะตรงนี้ค่ะจากมติครม.ประชาชนราษฎรคนเขาค้อขอคัดค้านนะคะมติครม.ซึ่งจะพูดจากปากชาวบ้านเลยว่ามันไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายคือมันเป็นแค่มติครม.ไม่ใช่กฎหมายที่จะมาบังคับใช้นะคะขอให้ทบทวนยกเลิกแก้ไขตรงนี้ด้วยค่ะคือประชาชนไม่ต้องการที่คทช.ที่ราชพัสดุหรือที่โฉนดสปก.เพราะประชาชนได้สิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินค่ะตรงนี้นะคะขอฝากด้วยค่ะแล้วพวกเราราษฎรไม่ได้ทำผิดนะคะพวกเราอยู่ในประมวลกฎหมายที่ดินแห่งหน่วยแห่งภาครัฐต่างหากที่ทำผิดต่อประชาชนประชาชนทำตามขั้นตอนทุกอย่างคือยังอยู่ทำมาหากินในพื้นที่นะคะขอให้ภาครัฐทำตามข้อกฎหมายในโครงการจัดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินด้วยค่ะซึ่งมีพระราชบัญญัติและกฤษฎีกาคล้ายกฎกระทรวงนะคะตรงนี้ที่ยังไม่ได้ถูกยกเลิกซึ่งตรงนี้เราได้ทำหนังสือส่งหน่วยงานภาครัฐต่างๆออกไปก็ยังถูกนิ่งเฉยอยู่